ความอดทนขยันและซื่อตรงคือถ้าเราทำงานอะไรเราตั้งใจเราก็จะทำได้ดีคือท่านเหนื่อยกว่าเรามากเราทำแค่นี้เราถือว่าเราเหนื่อยน้อยกว่าท่านมากก็เลยเอาคำสอนของท่านมาปฏิบัติมีความอดทนและอยู่กับปัจจุบันคือพูดถึงท่านแล้วถ้าจะบรรยายจริงๆอ่ะมันบรรยายไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอยู่ในใจของคนไทยทุกคนที่จะรักท่านแล้วก็ถือตามคำสอนของท่านเพราะท่านรักเราเหมือนลูกเหมือนหลานแล้วเราก็รักท่านเหมือนพ่อคือคำสั่งสอนของท่านมีแต่สิ่งที่ดีๆเรานำมาใช้เราก็มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ทำตามคำสอนของท่านน่ะรับรองได้ว่าชีวิตไม่มีตกต่ำมีแต่เจริญรุ่งเรืองมีแต่ความดีไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีอันตรายเพราะถ้าคนทำดีถ้าเขายอมคุ้มครองเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนรู้ถึงคำสอนของท่านที่ท่านได้ช่วยให้บ้านเมืองของเราอยู่เย็นเป็นสุขและพวกเราก็มีแต่ความสุขต่อไปนี้ไม่มีท่านแล้วพวกเราก็ต้องคิดถึงคำสอนของท่านแล้วปฏิบัติตามคำสอนของท่านให้ได้แล้วทุกคนก็จะอยู่และมีความสุข